เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ18นะคะ minus x plus y equal minus 3.5 x plus 3y equal 9.5 if x and y satisfy the system of equations above what is the value of y ข้อนี้นะคะเขาให้มาว่าลบ x บวก y เท่ากับลบ 3.5 นะแล้วก็ x บวก 3y นะคะเท่ากับ 9.5 เขาบอกเรานะคะว่า x กับ y เป็นอะไรเอ่ยIf x and y satisfy the system of equations above แปลว่าอะไรคะ satisfy system of equation อันนี้เคยบอกไปแล้วนะแปลว่าเป็นคำตอบใช่ไหมคะของระบบสมการก้อนใหญ่ๆก้อนนี้นะก็คือ x กับ y เป็นคำตอบนั่นเองแทน x กับ y เข้าไปแล้วเป็นจริงนั่นเองนะเขาให้หาอะไรคะ value of y นะคะก็คือค่าของ y ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากเลยนะทุกคนเพราะว่าสมการเนี่ยเขาช่วยเราสุดๆเลยนะสมการที่1กับ2นะคะแทนสมการที่1กับ2เราอยากหาค่า y ถูกต้องไหมคะเราก็เลยอยากจะกำจัด x เนาะซึ่งไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าหน้า x เนี่ยมันเป็น1เหมือนกันถูกต้องไหมคะแต่มันแค่เป็นลบ1กับบวก1นั่นเองถ้าอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกอยู่แล้วเนี่ยเราจับมาทำไมกันคะเราจับ2สมการมาบวกกันเลยนะคะทุกคนเราก็จะได้ว่าสมการที่1นะคะบวกสมการที่2เนี่ยจะได้ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งนี้นะเราก็จะได้ลบ x บวก y นะคะเราเอามาบวกกันเนาะเราก็บวกเลยนะคะบวก x บวก 3y ส่วนฝั่งขวานะคะเราก็จะได้ลบ 3.5 บวก 9.5 เนาะถามว่าทำไมไม่เอามาลบกันคะทุกคนดูนะถ้าเอาลบ x มาลบ xลบ x ใช่ไหมคะแล้วก็ลบอีก x มันก็จะเป็นลบ 2x นะเราก็จะหาค่าไม่ได้สักทีนะคะแต่ว่าถ้าเราเอามาบวกกันเนี่ยทุกคนดูอันนี้เป็นลบ x ใช่ไหมคะอันนี้เป็นบวก x ลบ x บวก x ก็ได้0ถูกต้องไหมมันก็กลายเป็น0นะคะทีนี้เนี่ยเรามีบวก y กับบวก 3y ก็คือบวก 4y นั่นเองใช่ไหมนี่ไงทุกคนดูดิมันหายไปนะคะเราก็จะหาค่า y ง่ายขึ้นเนาะเราก็จะได้ลบ 3.5 บวก 9.5 นะคะข้อนี้ได้ไหมเอ่ย 3.5 ก็คือ 9.5 ลบ 3.5 นั่นเองเหมือนกันนะ 0.5 ลบกับ 0.5 นะก็เหลือ 0.0 นะคะก็คือไม่เหลือทศนิยมแล้วนั่นเอง9ลบ3เหลือ6นะคะ 6.0 ก็คือ6นะทุกคนทีนี้เนี่ยเราได้ว่า 4y เท่ากับ6นะคะเราอยากหาค่าอะไรเอ่ยเราอยากหาค่า y เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะหาร4ทั้ง2ฝั่งนะคะอันนี้นะหาร4ปุ๊บนะ4ตัด4ชึบๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น y เนี่ยคือ6ส่วน4ใช่ไหมอย่างที่บอกนะคะว่าตอบแบบfraction นะคะหรือว่าเศษส่วนหรือว่า decimal นะคะที่เป็นทศนิยมก็ได้นะมาถ้าตอบแบบ fraction จะตอบว่าอะไรคะตอบ6ส่วน4ได้ไหมทุกคนตอบ6ส่วน4ไม่ได้นะคะต้องตอบ3ส่วน2เนาะเพราะว่ามันหาร2ได้ทั้งคู่นะคะ2 3 6 2 2 4ใช่ไหมต้องตอบ3ส่วน2นะคะหรือแบบทศนิยมเนาะเราก็หารเลยนะคะหารให้ได้ทศนิยมนะ4 1 4นะคะเหลือ2ใช่ไหมคะหารไม่ลงแล้วใช่ไหมอันนี้มันแค่2นะเราก็เลยใส่จุดเติม0นะคะดึง0ลงมาเนาะ4คูณอะไรได้20คะ4 5 20เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจะตอบ3ส่วน2หรือ 1.5 ก็ได้นะคะจบแล้วนะได้ค่า y แล้วนะเป็นไงคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมสมมุติตอบอะไรดีเอ่ยตอบ 1.5 ก็ได้นะคะ 1.5 เราก็ใส่ไปเลยนะคะเป็น 1.5 เรียบร้อยนะคะข้อนี้ 1.5 หรือ3ส่วน2ก็ได้นะเหมือนกันนะ6ส่วน4ไม่ได้นะคะบอกอีกครั้ง6ส่วน4ไม่ได้นะต้องเป็น3ส่วน2นะคะย้ำว่าต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะข้อนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะเราเอามาบวกกันเนาะ2สมการเพื่อที่จะกำจัด x ออกนะคะพอ x เหลือ0แล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่า y บวก 3y ก็คือ 4y นะเท่ากับลบ 3.5 บวก 9.5 นะคะหรือว่าถ้าจะพูดสลับกันเนี่ยก็คือ 9.5 ลบ 3.5 นั่นเอง 9.5 ลบ 3.5 นะคะก็เหลือ6เนาะทีนี้เนี่ย y ก็จะเท่ากับ6ส่วน4นะคะแต่ว่าเราตอบ6ส่วน4ไม่ได้นะเราต้องตอบ3ส่วน2นะหรือว่า 1.5 นะคะทุกคนจบแล้วนะข้อนี้นะคะได้2คำตอบนะเอาอันใดอันหนึ่งนะคะตอบเลือกอันไหนอันหนึ่งเนาะจบแล้วค่ะอ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่